เดินทางมาจนถึงเพลงสุดท้ายใน Key Song Says แกลงอยู่ทุกวันกับพี่ทีมมาสมุดครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่เอาไว้ทบทวนชีวิตทุกปีเหมือนกันเพราะชอบอันนี้ชอบเปิดตอนวันเกิดมันมีเวิร์ดที่เรารู้สึกว่ามันพูดกับเราอ่ะมันเป็นแบบแก่ลงมันเหมือนเพื่อนเตือนอ่ะอะไรแบบนี้แล้วพวกแบบทำนองเพลงผมรู้สึกว่ามันโอเคอ่ะเขาเรียกอะไรวะมันตรงมูดกับเรามั้งคือบางทีอ่ะไอเพลงที่เราเลือกผมไม่รู้ว่าตอนเขาแต่งเขาคิดอะไรนะแต่เราฟังเราก็อินเตอร์เพรตไปอีกแบบแล้วอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้แล้วเพลงนี้รู้สึกว่าแบบมันพูดถึงอายุอ่ะมันพูดไงดีเหมือนกับเวลามันผ่านไปอ่ะจะทำอะไรก็ทำเถอะอะไรแบบเนี้ยคือแสดงว่าในมุมคำว่าแก่ของพี่เต๋อถ้าเราไม่นับเรื่องฟิสิกอลของร่างกายมันกำลังพูดถึงเรื่องของเขาเรียกอะไรการผ่านของเวลาอะไรอย่างนี้มากกว่าเคยมีเรื่องไหนที่มองย้อนกลับไปแล้วเสียดายเวลาหรืออยากย้อนกลับไปแก้ไขมันไหมครับในชีวิตของเต๋อนวพลจริงๆผมว่าไม่มีเพราะว่าถ้าเกิดมันต้องเกิดสิ่งนี้แหละผมถึงจะคิดแบบวันนี้ได้ในชีวิตของผมนะครับคนหนึ่งเขาจะคิดได้นานแล้วแบบมึงเพิ่งรู้เหรอว่านวพลกูรู้นานแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเดินมาเส้นทางนี้แล้วก็ด้วยความรักในการทำงานประเภทนี้หรืออะไรก็ตามความฝันอะไรก็ตามเนี้ยมันทำให้เราดันตัดอันอื่นทิ้งแต่ก็ยังดีที่เรามาเข้าใจมันในเนี่ยในช่วง 3-4-5 ปีนี้ก็ยังดีที่เข้าใจดีกว่าไปถึง45แล้วก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้อยู่ดีนะก็อย่างน้อยก็เข้าใจในจังหวะที่แบบโอเคอยู่อะไรเงี้ยก็ยังมีเวลาพอที่จะจากวันนี้เราก็ทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมก็เพิ่งค้นพบว่าจริงๆแม่งดีกว่าเหมือนกันนะหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณทำหนังแล้วคุณอยู่แต่กับโลกของภาพยนตร์บางทีมันก็จะวนอยู่แค่นั้นแหละ เพราะว่าจริงเวลาเราทำคอนเทนต์ใหม่หรืออะไรก็ตามจริงมันออกมาจากประสบการณ์จริงการที่คุณต้องไปเจอนู่นเจอนี่ที่ไม่ใช่หนังอะที่ไม่ใช่โรงภาพยนตร์ที่ไม่ใช่กองถ่ายครับมันคือต้องไปแบบอาจจะคุยกับคนใหม่ๆหรือไปเจอที่ใหม่ๆบ้างหรืออะไรแบบนี้มันก็ต้องเอาเวลาไปแลกมาเลยแบบนี้โกในการทำงานผมคืออะไรผมไม่ได้คิดไปไกลขนาดเลยผมคิดว่าแบบอีก5ปีผมจะต้องอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยหรือว่าอีก5ปีผมจะต้องไปออสการ์อะไรเงี้ยผมก็ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราโอเคที่7-8ปีที่ผ่านมาเราได้ทำหนัง7 เรื่องแล้วอย่างที่บอกเป็นเรื่องที่เราแบบโอ้ยในกองกูมีความสุขแล้วก็โอเคผลที่ออกมามันก็โอเคนะอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกแย่กับมันอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนี้ถามว่าจะเจออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะได้ทำหนังอีกหรือไม่ได้ทำหนังอีกหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเส้นทางก็ได้แต่ว่ามันก็รู้สึกว่าไม่ได้เสียดายอะไรนะถึงเราจะแก่ลงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาทำมันก็โอเคว่ะก็คุ้มแก่ลงก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีความแบบยังไม่ได้ทำอันนั้นเลยอะไรเงี้ยไอ้เรื่องที่เสียดายจะเป็นเรื่องอื่นๆในชีวิตมากกว่าแต่ว่ามันยังทันเวลาที่คิดว่าน่าจะกลับมาทำใหม่ก็ยังพอไหวอยู่ครับพี่เต๋อมีอะไรที่ยังอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำเนี่ยหลังๆมันเหมือนความสนใจมันก็จะเปลี่ยนออกจากหนังไปหน่อยอะไรเงี้ยที่อยากมีแบบมีร้านขายของอะไรเงี้ยคิดเป็นอย่างอื่นไปเลยขายของแบบไม่รู้ของทำเองหรืออะไรสักอย่างอะไรแบบเนี้ยที่มันทำเสื้อผ้าหรือทำนู่นนี่อะไรเงี้ยบางทีก็อยากทำหรือว่าทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่หนังนะทำร้านหนังสือนู่นนี่หรือทำร้านอาหารหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบก็สนุกดีเพราะสมมติเวลาเราไปร้านพวกนั้นเราก็แบบดีจังเลยนั่งนานๆหรือบางทีมันที่นี่ policy คือมันเงียบห้ามคุยกันเยอะอะไรเงี้ยบอกว่าเอ้ยดีว่ะแบบมีเป็น physical ให้คนมาจอยในโลกของเราปกติคนจะจอยโลกของเราผ่านภาพยนตร์ใช่ไหมครับเราก็อยากทำให้มันเป็นสถานที่บ้างอะไรแบบนี้พี่จะได้เห็นคนที่ชอบงานพี่บ้างใช่ใช่ไหมเพราะที่ผ่านมาเขาเห็นผลงานพี่อย่างเดียวพี่ไม่เห็นหน้าเขาคือมันเริ่มไอเดียมันเริ่มมาจากพวกเวลาทำเอ็กซิบิชันที่ผมเคยทำมันจะเป็นเอ็กซิบิชันที่จริงๆเป็นอาร์ตเอ็กซิบิชันที่คนมาจอยกับอาร์ตได้เหมือนมีคนดูมาสนุกกับมันได้เราก็จะได้เห็นเหมือนเราได้ออกจากโลกภาพยนตร์มาเป็นโลกจริงๆบ้างว่าโลกสี่มิติอย่างเงี้ยแบบโอเคคนเดินเข้ามามันทำหน้าอย่างนี้ว่ะของแม่งไม่เดินเป็นแบบที่เราอยากจะให้เป็นแม่งเดินเลี้ยวขวาไปนู่นเลยมันเป็นโลกใหม่ฮะเรารู้สึกว่าสนุกแล้วมันแบบมันสดอ่ะมันเกิดขึ้นตรงนั้นเลยอ่ะอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่และน่าสนใจสมมติว่าถ้าเกิดชีวิตพี่เต๋อนะทั้งหมดนะมันคือ MVMV สักเพลงหนึ่งในชีวิตพี่ว่าชีวิตพี่มันคือเพลงไหน
าจจะเป็นเพลงสบายๆของพี่เบิร์ดก็ได้นะครับหลังๆมันเริ่มแบบเหมือนกับว่าคือจริงๆผมว่าชีวิตผมที่ผมอาจจะเป็นโชคดีได้มั้ยฮะหมายถึงว่าจริงๆก็อาจจะครึ่งนึงก็อาจจะโชคดีที่เหมือนได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้มาตลอดอะไรเงี้ยคือจริงๆชีวิตผมไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดหรอกความต้องการเราก็อาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเหมือนเราเจอแบบพอดีตัวได้มั้งครับอะไรแบบนี้มันถึงว่าบ้านผมก็จริงๆเป็นกลางๆอย่างเงี้ยชีวิตยังต้องบาลานซ์อยู่ตลอดเวลาว่าแบบอันนี้จะโอเคไหมทำงานนี้จะอยู่รอดไหมนู่นนี่มันคิดอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็พยายามหาหนทางที่มันเหมาะสมกับเราแต่ว่าโชคดีที่ว่าไอ้เส้นทางที่เราหามันเขาเรียกว่าอะไรมันพอดีจริงๆอะทำให้เราแบบอยู่กับมันมาได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยสบายสบายผมอาจจะมันโชคดีใช่มั้งด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราเจอคนอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าสมมุติเราพูดอะไรไปมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้กับชีวิตกับคุณทั้งหมดนะอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่งคอนดิชันเราไม่เหมือนกันว่ะแต่ว่าก็บางอย่างไปใช้ได้ก็ไปใช้บางอย่างใช้ไม่ได้ก็ช่างมันเถอะเลยแบบเนี้ยเพราะว่าเงื่อนไขบางทีเราไม่เหมือนกันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอให้สู้ๆบางทีครับคำถามสุดท้ายครับต้องขออนุญาตถามครับคำว่าความสำเร็จของพี่เต๋อนิยามมันคืออะไรครับสำหรับผมคือวันนี้นอนหลับหรือเปล่าแค่นี้เลยเพราะผมเคยนอนไม่หลับอยู่บ่อยๆผมรู้สึกว่ามันแบบ the end of the world มากคือแบบมันทำไมวะอะไรวะอะไรทำไมถึงแบบอันนี้ก็ได้ทำอันนี้ก็ได้ทำนู่นนี่แต่ทำไมยังนอนไม่หลับเพราะมันสำคัญนะเวลานอนไม่หลับแล้วไปถึงวันหนึ่งแม่งพังไปเลยเราจะรู้ว่าอะไรวะเนี่ยมันงงไปหมดมันเป็นสภาวะของคนที่แบบไม่ได้นอนหรือว่าหัวมันล้าหรืออะไรแบบนี้ ผมก็เลยคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดคืนนี้นอนหลับก็โอเคแปลว่าคุณโอเคแปลว่าวันนั้นโอเคอยู่นึกออกไหมฮะถ้าเกิดเรามีความวอรี่อะไรเงี้ยแสดงว่าวันนั้นอาจจะไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่เราก็นอนไม่หลับแต่เกิดวันนั้นโอเคนอนหลับแปลว่าสำหรับผมสำเร็จความสำเร็จผมมันนิดเดียวเองครับมันเหมือนกับอย่างที่บอกคือผมต่อให้เป็นเรื่องงานผมก็จะรู้สึกว่าวันนี้ออกไปถ่ายสนุกหรือเปล่าครับไปถ่ายออกมาได้อย่างที่ต้องการหรือเปล่าถ้าได้ที่ต้องการก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วมันเหมือนกับเป็นความสำเร็จที่พี่เต๋อเมื่อกี้ใช้นิ้วเท่านี้มันเล็กมากๆมันเล็กมากๆแต่มันเกิดขึ้นทุกวันใช่ผมเอาแบบนั้นดีกว่าบางทีเหมือนสื่อหรืออะไรก็ตามหรือโลกทั่วๆไปมันคุณนิยามความสำเร็จว่าอะไรมันต้องแบบนี้ใช่ไหมคุณต้องมีรถใช่ไหมคุณต้อง world class ใช่ไหมคุณต้องอย่างนี้ใช่ไหมสำหรับผมแบบกูขอนอนหลับพอแล้วว่าถ้าเกิดกูต้องไประดับนั้นแล้วกูนอนไม่หลับสักวันเนี่ยแล้วเกิดกูตายกลางทางเนี่ยแปลว่ากูทุกข์ทุกวันเลยนะกูตายไปพร้อมกับความทุกข์เลยนะแต่อย่างน้อยคือถ้าเกิดผมเอาแค่นี้แล้วผมวันต่อไปผมเดทเนี่ยไอ้ผมกูตายไปพร้อมกับความพึงพอใจในชีวิตวันนี้ว่ะแล้วถามว่าอย่างที่บอกคือกลับไปถามเรื่องแล้วชีวิตแม่งคืออะไรมันไม่คืออะไรเลยเว้ยมันคือมันแค่นี้แหละมันคือศูนย์มันเกิดมาแล้วมันก็หายไปแค่นี้